ขออภัยนะครับเป็นวันที่9มีนาคมนะครับมอม้าเหมือนกันแถบสระอีกับสระอีนะคะอาจจะสับสนกันเล็กน้อยนะคะมาคู่นี้นะคะก็ชกกันเป็นคู่ที่4ของรายการในวันนั้นนะคะมาดูประวัติของนักมวยทั้งคู่กันก่อนเสกสรรหรือว่าวสันต์อิสลามชื่อเล่นชื่อว่าสันอายุ23ปีนะคะเกิดที่อำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเมืองประวัติศาสตร์พระธาตุทองคำชื่นฉ่ำธรรมชาติแร่ธาตุอุดมเครื่องถม3กษัตริย์มากวัดมากศิลป์ครบสิ้นกุ้งปูส่วนธงชัยหรือว่าสรานนท์กลมพันธุ์ชื่อเล่นชื่อว่าจุ้นนะคะอายุ16ปีค่ะเกิดที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะเมืองหญิงกล้าผ้าไหมดีมีโคราชปราสาทหินดินด่านกุ้ยเย็นครับก้อนนครทั้ง2จังหวัดครับแล้วก็เป็นจังหวัดใหญ่จาก2ภาคด้วยเช่นกันครับฟันศอกซ้ายอัปคัตขวาฮุกซ้ายครับเสกสรรธงชัยรูปร่างสูงยาวกว่าครับแม้ว่าอายุจะน้อยกว่าพยายามใช้ความสดเดินบทครับยังตีไม่ได้ครับแม่เสกสรรวนออกมาเหลี่ยมนี้ตีเข่าขวายัดเข้าไป9มีนาคมนะครับเป็นไฟแรกนะครับปีนี้ทั้งคู่เจอกัน2ไฟครับนี่ไฟแรกที่เจอกันครับรอติดตามย้อนกลับไปกันหน่อยครับว่าวันนั้นใครได้รับการชูมือครับกรรมการคู่5มีกรรมการวิสุทธิ์ยิ่งอุปการฝางแทงเข่าขวาครับเสกสรรก็แทงโต้แทงเข่าซ้ายครับวันนั้นน่ะเสกสรรนี่รักน้องจอยครับแล้วก็มาถึงวินาทีนี้เสกสรรก็ยังยืนยันครับว่ารักน้องจอยอยู่แต่พักหลังๆน้องจอยไม่ค่อยมาเชียร์เลยติดธุระตลอดถามเสกสรรก็ติดธุระก็ใช่สิพอรู้ว่ามีผู้ชายรักแล้วก็เริ่มละยิงละ เดินเข้าหาครับทางด้านของธงชัยตีเข้าขวาครับเสกสรรก็แหมมันกอดสูงกว่านั้นไม่ได้ครับไอ้ครั้นจะไปกอดคอนี่จะไรอยู่ครับเพราะว่าเตี้ยกว่าครับเสกสรรมาตรฐานชายไทยนะครับเสกสรรแต่ว่าเจ้าธงชัยนี่สูงยาวเหลือเกินครับเด็กรุ่นใหม่ตีเข่าซ้ายเสกสรรลงล่างครับรัดใต้ปีกตีเข่าซ้ายพลิกมาธงชัยตีขวาครับแทงเข่าซ้ายตีเข่าขวาเสกสรรเน็บมาธงชัยเน็บคืนครับเหนื่อยหน่อยครับกรรมการที่สุดคู่นี้ก็เห็นตีกันได้ครับก็ปล่อยไปครับแล้วก็ที่สำคัญนี่ไม่ได้เอาเปรียบกันด้วยครับไม่มีใครอาศัยเชื่อครับหูขวาลำตัวครับเสกสรรกำปั้นขวาบนครับล่างสลับบนฮุกซ้ายรัดแล้วครับตีเข่าขวาธงชัยแหมตัวเองจับแบบนี้ที่เสียเปรียบครับพยายามจะพลิกมาโดนเสกสรรแทงเข่าขวาธงชัยตีขวาเสกสรรเน็บขวาไปธงชัยขวาครับเสกสรรหมุนออกมาเหลี่ยมนี้โดนธงชัยกระแทกเข่ามา2ครั้งเสกสรรคืนไป1ตีเข่าขวาครับเสกสรรธงชัยจับแทงเข่าซ้ายเสกสรรซ้ายครับกรรมการวิสุทธิ์ไม่ซ้ายไม่ขวาครับไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดจัดแยกออกมาครับโอ้โหโยนเข่าขวาครับแล้วก็ธงชัยก็โยนคืนเหมือนกันกระดูกมวยนะอยู่ที่มุมแดงแน่นอนครับสดแรงขึ้นมาอยู่ที่น้ำเงินขวางตีครับหมดยกที่3วันนั้นยอดค่าดูค่าชมนะคะก็เก็บได้2,200,000เศษคนเยอะทีเดียวค่ะโอ้โหเอาละครับปล่อยตัวมาครับธงชัยเดินครับเสกสรรตีครับตีเข่าซ้ายตีเข่าขวาครับสถานการณ์นี้มุมน้ำเงินเป็นต่อนะครับแฟนมวยครับก็ใหญ่เหลือเกินครับเสกสรรเดินเขี่ยขาหน้าแล้วก็แทงเข่าซ้ายครับธงชัยแม่จักขีดครับโดนเสกสรรแม่นวดล่างนวดบนครับหมัดขวาหมัดซ้ายครับธงชัยแม่พอเจ็บปุ๊บเดินเสียบเลยต้องใช้ความยาวให้เกิดประโยชน์อ้าวตีเข่าเสกสรรตีซ้ายทีขวาครับกำปั้นขวาซ้ายครับหมัด 1-2 ออกแข้งซ้ายมาธงชัยออกซ้ายครับแทงเข่าซ้ายมาเดินแทงครับเสกสรรก็มาเป็นพายุเหมือนกันครับพายุหมัดครับแทงเข่าซ้ายครับธงชัยมารัดครับรัดกรรมการแยกออกมาครับวิสุทธิ์บอกว่าเจ้าหนีไปไหนไอ้น้องครับธงชัยไม่ได้หนีไปไหนครับโอ้โหบวกศอกขวากำปั้นขวาไม่ถึงครับศอกซ้ายของธงชัยมาเหมือนจะหมดไม่หมดนะครับเสกสรรยังมีอยู่ครับกำปั้นขวาโดนแข้งซ้ายของธงชัยจับได้คืนได้แข้งขวาครับน้องมีแข้งพี่ก็มีแข้งเหมือนกันครับน้องมีข่าวมา2แล้วพี่ยังไงครับหมัดคืนสิครับโอ้โหนี่ หละครับความดุเดือดของมวยคู่นี้เดือดตั้งแต่ยกแรกครับแม่โยนเข่าไม่ถึงเอาจับได้แล้วก็แม่อาวุธกำปั้นขวาซ้ายธงชัยโดนกำปั้นขวาก็มีเอียงมีเซเหมือนกันครับคือบางนะครับธงชัยสูงก็จริงครับแต่ว่าบางครับตีเข่าขวาครับเสกสรรธงชัยตีขวาเสกสรรมาขวาครับทีบซ้ายจับได้ครับเสกสรรกำปั้นขวาธงชัยตีเข่าซ้ายพยายามจะจับมาแทงเข่าซ้ายเสกสรรยังไงเอาดุขวาลำตัวครับธงชัยตีเข่าซ้ายถึงตัวแล้วตีเข่าขวาครับเสกสรรธงชัยตีขวาครับเสกสรรมีหมัดแข้งซ้ายไปธงชัยเสกสรรกำปั้นซ้ายไม่โดนหุกซ้ายกว้างไปหน่อยครับอัปเปอร์คัตขวาลำตัวธงชัยตีเข่าขวาเข่าซ้ายกรรมการวิสุทธิ์แยกออกมาเดินครับโอ้โหโดนบวกแข้งครับเสกสรรเอียงไปเหมือนกันครับธงชัยตีโอ้โหศอกกลับโอ้ยอย่าไปล้อเล่นแม่ยืนลุกขึ้นมานี่เป๋เลยทีเดียวนะครับธงชัยแม่เหมือนเมาเหล้าไปหนึ่งกลมครับแล้วก็หมดยกบวกคืนมาเหมือนกันโอ้โหศอกกลับครับศอกนี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยครับแต่เจ้าธงชัยนี่เอากระโดงคางไปรับเองครับเมื่อสักครู่นี้มีแน่สิทธิ์เสยครับเมื่อสักครู่แล้วก็บนในจอนี้มีแน่สิทธิ์เสยครับแต่ว่าที่ส่งข้อความเข้ามานี่หนุ่มบางกะดีครับก็ถือว่าเป็นคู่หูดูโอนะครับเซียนมวยรุ่นใหม่ฮะปล่อยตัวมายกสุดท้ายครับความได้เปรียบอยู่ที่ธงชัยสิทธิ์ธงศักดิ์โอ้โหบวกกันน้ำกระจายครับนี่ขนาดผมสั้นๆนะครับยังน้ำกระจายทั้งหมัดซ้ายหมัดขวาครับกำปั้นขวาครับเสกสรรโดนอีกแล้วครับธงชัยความชัดเจนของธงชัยก็มีนะครับแทงแต่ละครั้งนี่เล่นเอาเสกสรรนี่สะเทือนครับแต่เพราะว่าโดนหมัดเสกสรรนี่ด้วยรูปร่างครับพอโดนหมัดมันก็โครงเพลงเหมือนกันครับหันไปมองทีมงานครับเสกสรรทีมงานบอกว่าต่อยมา4ยกครึ่งเต้นได้แล้วธงชัยเดินครับรัดครับธงชัยรัดเอวครับกรรมการแยกออกมาเดินครับธงชัยเสกสรรไม่รักด้วยล่ะครับไม่กอดด้วยครับกอดครับกอดอย่างนี้ก็ต้องกอดนานๆครับรักฉันนานๆธงชัยพยายามจะถึงตัวเสกสรรก็รัดครับเผาเวลาไปเรื่อยครับยังมีกระทุ้งเข่า 2-3 ครั้งครับธงชัยถีบขวาบางทีนักมวยนะครับต่อยกันไปบนเวทีนี้ไม่รู้นะครับว่าสถานการณ์ของตัวเองเป็นยังไงเป็นต่อเป็นรองทีมงานต้องทีมงานมองทีมงานตัวเองนะครับก็มองขึ้นไปบนล็อกนี่มันมี2ฝั่งครับมันเยอะครับไม่รู้จะไปโฟกัสที่ไหนโอ้โหนี่แหละครับแฟนหมัดมวยครับลองตัดสินกันเข้ามาดูครับลองบวกกันเข้ามาดูก็เป็นเสกสรร อ.ขวัญเมืองนะคะเอาชนะคะแนนไปได้แบบสนุกมาก